ช่วงมิวสิกทอยนะครับของเล่นทางดนตรีก็วันนี้มีของเล่น3ชิ้นนะครับมันคือลิ้นแซกโซโฟนนั่นเองนะครับ3รุ่นนะครับรุ่นตรงกลางนี่กล่องเขียวจาว่านะครับสำหรับเพลงป๊อปเพลงแจ๊ส V12 นะครับกลางของไผ่ใช้แกนกลางของไผ่ครับและ traditional นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเทสให้ฟังว่าเสียงแต่ละอันต่างกันยังไงนะครับถ้าผมเป่าดีก็จะอาจจะฟังออกว่าต่างกันยังไงถ้าเป่าไม่ดีก็ช่วยทนฟังกันหน่อยแล้วกันครับว่าเป็นยังไงนะครับกับลิ้นแซกที่นิยมใช้กันมากที่สุดนะครับในไทยก็Wonderlandนี่แหละนะครับได้คุณภาพแล้วก็ควบคุมการผลิตดีที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังกันนะครับลิ้นWonderlandเสียงเป็นอย่างไรนะครับสำหรับอุปกรณ์ก็ใช้แซกโซโฟน Yamaha รุ่น YAS 62นะครับเป็น Basic Pro หรือว่าเป็นรุ่น Professional รุ่นแรกนะครับเครื่องโปรแต่คนอาจจะไม่โปรเดี๋ยวลองฟังกันดูครับวันนี้เรามารีวิวลิ้นแซกนะครับแต่ละประเภทนะครับWonderlandนี้ก็เป็นอะไรลิ้นแซกที่ค่อนข้างที่จะดีที่สุดแล้วนะครับของนักแซกที่ใช้กันอยู่นะครับก็มีความเสถียรที่สุดนะครับรุ่นนี้คือรุ่นจาว่ากล่องสีเขียวนะครับจาว่าคือเป็นรุ่นที่ใช้สำหรับเล่นเพลงป๊อปกับแจ๊สโดยเฉพาะนะครับจะมีกล่องเขียวกับกล่องแดงเราจะรีวิวกล่องเขียวก่อนนะครับค่อนข้างเล่นป๊อปกับแจ๊สได้ดีคือเสียงจะค่อนข้างออกโทนใสนะครับแล้วก็พุ่งนะครับอันนี้เป็นเบอร์2ครึ่งเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันดูครับลองไล่ดูสเกลนะครับ D major ลองฟังเสียงของรุ่นจาว่านะครับก็คือเป็นลิ้นออโต้แซกเหมือนกันนะครับรุ่นนี้พิเศษตรงที่นะครับตัวไผ่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าใช้ตรงกลางของต้นไผ่นะครับมันจะให้เสียงที่มีเอกลักษณ์นะครับเป็นธรรมชาติแล้วก็ค่อนข้างนุ่มนะครับจะมี serial number อยู่ตรงนี้ว่า serial อะไรเราสามารถเช็คได้นะครับWonderlandแล้วก็รุ่น V.12 เบอร์2ครึ่งนะครับนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาตอนแกะออกมาจากในซองก็นี่นะฮะ V.12 เป็นซองสีเงินนะครับเป็นรุ่นที่แพงที่สุดแล้วของ Wonderlandนะครับชิ้นหนึ่งก็ประมาณสัก150-160บาทนะครับแต่เราลองฟังเสียงกันดูว่ารุ่น V.12 เป็นอย่างไรฮะลองฟังสเกล D major นะครับของลิ้นรุ่น V12 นะครับWonderland
เป็น Wonderland รุ่น Traditional นะครับซองสีน้ำเงินเข้มนะครับก็จะไม่มีการเขียนชื่อรุ่นอะไรลงไปก็เขียนแค่ว่า Wonderland Paris เฉยๆนะครับและรูปลักษณะลิ้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้เขียนชื่อรุ่นว่าจาว่าหรือว่า V12 อะไรลงไปนะครับเป็นรุ่นที่ทำเป็นรุ่นแรกออกมานะครับก็เสียงก็จะเป็นเสียงที่เราคุ้นๆหูกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูครับรุ่นสุดท้ายนะครับกล่องสีน้ำเงินนะครับเขาเรียกว่ารุ่น traditional นะครับก็คือเป็นรุ่นแรกที่ Wonderland ผลิตนะครับเสียงก็เขาบอกเป็น tradition ก็ลองฟังดูก็เป็นเสียงแรกที่ผลิตออกมาประมาณ 2.2 อะไรประมาณเนี้ย2หน่อยๆไม่ถึง 2.5 ดีนะครับอันนี้คือลิ้นที่1นะครับลิ้นที่2ที่เรารีวิวกันก็คือนี่นะฮะรุ่น V12 นะครับ V12 คือใช้ตรงกลางของไผ่นะครับเขาบอกจะให้เสียงที่เป็นเอกลักษณ์นะครับธรรมชาติแล้วก็นุ่มที่สุดนะฮะฟังแล้วก็เสียงออกไม้ๆเสียงออกเป็นเครื่องไม้เลยอะไรเงี้ยก็เป่าก็โอเคใช้ได้ไม่ยากมากนะครับนี่คือรุ่น V12 นะครับสุดท้ายนะครับคือรุ่นแหมถ้าเรามองตรงนี้เขาเขียนว่า Wonderland Paris เฉยๆก็คือเป็นรุ่น traditional นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็รู้สึกจะให้เสียงแบบนุ่มที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าจะเป่าให้มันกังวานหน่อยก็ต้องให้มันเป่าให้คือใช้ลมเยอะขึ้นนะครับก็จะมันก็จะกังวานแล้วก็นุ่มดีส่วนตัวที่ชอบก็ชอบทุกอันเลยแล้วแต่การใช้งานนะครับแต่ว่ารู้สึกถ้าชอบความเป็นธรรมชาติก็ V12 รู้สึกจะธรรมชาติที่สุดแต่ถ้าเป็นรุ่น traditional ก็จะให้เสียงที่ใหญ่แล้วก็กังวานมากกว่านะครับก็คือจะนุ่มกว่าพุ่งดีนะฮะแต่ว่าต้องใช้ลมเยอะนะครับแต่ว่าการใช้ลมเยอะไม่เยอะก็อาจจะต้องอยู่ที่ควบคุมลมด้วยนะครับก็รู้สึกว่ามันแข็งพอกันแหละ V12 กับรุ่น traditional แต่ว่ารุ่นก็ออกง่ายเลยนะครับก็คือรุ่นจาวานะครับสำหรับเพลงป๊อปแล้วก็เพลงแจ๊สนะครับเสียงจะออกโทนแหลมที่สุดนะครับก็ลองไปหามาลองเล่นกันได้นะครับเป็น3รุ่นที่รีวิวกันวันนี้นะครับสำหรับต่อไปจะมีของเล่นอะไรนะครับทางดนตรีอะไรนะครับก็ช่วงมิวสิกทอยก็
ให้คอยติดตามกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ